ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนด์ไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาอัปเดตกันว่าแต่ว่าเรื่องแรกของเรานี่นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องเป็นราวจนต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเมื่อมีนางเอกดังอัดคลิปขายยาสมุนไพรจนถูกแจ้งความเอาผิดค่ะวันนี้พี่ที่สนิทนำเข้ามาขายนะคะก็เลยมาช่วยโปรโมทค่ะอันนี้นะคะเป็นฉลากไทยนะคะแล้วก็มีอย.เป็นของแท้แน่นอนนะคะงานเข้านางเอกสาวชื่อดังอักษรย่อปอปลาเข้าซะแล้วล่ะค่ะหลังเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขายยาสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งใน IG ตัวเองซึ่งมีผู้ซื้อสินค้าโอนเงินไปและพบว่าเป็นบัญชีของพี่สาวนางเอกคนดังจึงได้แจ้งข้อมูลให้กับบริษัทตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องทำการตรวจสอบถึงสินค้าทำให้วันนี้ทางบริษัทเดินทางมาแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเขาเป็นดาราคนนี้มีการผมไม่แน่ใจเป็นการไลฟ์สดหรือเป็นการบันทึกไว้แล้วก็มาลงใน Instagram ส่วนตัวเราก็เลยมีการสืบทราบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็มีการล่อซื้อแล้วก็มีการสั่งซื้อมาครับผมยาที่ทางดาราขายมาหน้าตาคล้ายของแท้มากครับแต่เรายังไม่สามารถยืนยันได้เพราะเรายังไม่ได้ตรวจครับผมสังเกตจากตัวกล่องอย่างเดียวครับหลังจากนี้จะต้องมีการส่งอะไรหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับก็มีการตรวจส่งไปกรมวิทย์ด้วยแหละครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นการขายยาโดยรับอนุญาต2เป็นการขายยาในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต3ก็เป็นการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นี่แหละครับโทษเป็นยังไงครับอัตราโทษตัวนี้ก็มีอัตราโทษทั้งจำและปรับครับผมซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกไปพร้อมกับมีคลิปของนักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ถือกล่องยาสมุนไพรยี่ห้อดังกล่าวเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงผ่าน IG ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดของบริษัทและปุ๊กลุ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและทางบริษัทจะออกมาชี้แจงเร็วๆนี้ค่ะหากมีความคืบหน้าเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนติดตามได้ทุกช่องทางของในตะเทนนะคะส่วนตอนนี้เราไปกันต่อที่ตลกรุ่นใหญ่ค่ะอาชูศรีเชิญยิ้มนั่นเองคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าก่อนหน้านี้อาชูศรีติดเชื้อโควิด-19แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้หายดีเรียบร้อยกลับมาแข็งแรงแล้วคุณอาชูศรีก็เลยจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เราได้ฟังกันค่ะนักแสดงตลกชูศรีเชิญยิ้มวัย62ปีเปิดใจกับนายตะเทนว่าช่วงประมาณ4เดือนก่อนตนเองและภรรยารวมถึงลูกวัย7ขวบติดเชื้อโควิด-19ยกบ้านและคาดว่าน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็มีการถอดหน้ากากอนามัยซึ่งก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมทั้งหมด11วันเจ้าตัวเผยโชคดีที่ไม่มีใครเชื้อลงปอดค่ะตอนที่ทราบว่าติดเชื้อนะคะชูศรีกำชับเพื่อนและคนใกล้ชิดไม่ให้บอกต่อจนเป็นข่าวเนื่องจากเกรงว่าคุณแม่ที่อายุกว่า80ปีจะช็อกกับเรื่องนี้และตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นักคอมชวนชื่นเพิ่งเสียชีวิตจากโควิด-19จึงคิดว่าในสถานการณ์นั้นยังไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้ย้ำไม่ได้มีเจตนาปกปิดข่าวแต่อย่างใดค่ะไม่มีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วฉันไม่ได้กลัวไม่ได้ช็อกไม่ได้อะไรไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเพียงแต่เราที่ไม่บอกใครเท่านั้นเองแต่พวกตลกจะรู้กันหมดกับทุกคนนะตลกพี่ขอร้องว่าเอ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวมันเป็นข่าวกลัวแม่ช็อกไงเพราะว่าพี่ค่อมกับพี่เนี่ยอายุมันไล่ๆกันอ่ะห่างกันไม่เกินปีสองปีไงแล้วอีกอย่างคือคนแก่เขาไม่รู้ไงคนแก่เขาก็จะคิดอุ้ยเป็นห่วงลูกเขาลูกกูตายแน่เลยอะไรเงี้ยหัวใจวายแม่อะไรเงี้ยเพราะแม่แกเป็นคนที่แบบตกใจง่ายอะไรเงี้ยกลัวไงกลัวแกเสียชีวิตกลัวแกแต่คนรอบข้างรู้หมดนะฮะแม้กระทั่งหมู่บ้านก็รู้หมดแต่เพียงแต่ไม่เป็นข่าวนั่นเองหายแล้วจนที่ทำงานแล้วจนที่ไปออกรายการไม่รู้กี่รายการแล้วอะตอนนี้ทั้งชูศรีภรรยาและลูกหายเป็นปกติดีแล้วแล้วก็กลับมาทำงานได้แล้วด้วยพร้อมทั้งดูแลตัวเองอย่างดีฉีดแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเพราะว่ายังหลอนกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่หายเลยละค่ะอีกคนหนึ่งที่อาการดีขึ้นจนทำให้บรรดาแฟนๆรวมถึงครอบครัวใจชื้นขึ้นมานะคะก็คืออาแสงสุรีรุ่งโรจน์นั่นเองค่ะที่ติดเชื้อโควิด-19แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะภรรยาของคุณอาเขาก็ได้แจ้งกับทีมข่าวของเรานะคะว่าตอนนี้คุณอาแข็งแรงดีขึ้นอาการดีขึ้นจนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วค่ะแฟนเพลงยังคงส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังแสงสุรีรุ่งโรจน์วัย68ปีอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ล้มป่วยไข้ขึ้นสูงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งตรวจพบเชื้อโควิด-19ในวันที่30สิงหาและอาการก็ทรุดหนักเชื้อลงปอดเนื่องจากมีโรคประจำตัวทั้งโรคหอบและเบาหวานแล้วก็ให้ยากระตุ้นถึงขั้นที่คุณหมอออกปากบอกญาติให้ทำใจค่ะ
แต่ในที่สุดปาฏิหาริย์ก็ทำงานเมื่อแอนนราพรภรรยาของอาแสงสุรีเปิดใจกับทีมข่าวนายตะเทียนว่าอาการของอาแสงสุรีดีขึ้นมากแม้จะยังต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและทานอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านสายยางแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้าค่ะค่ะคุณหมอได้เริ่มให้ทานโจ๊กแล้วค่ะทานโจ๊กเป็นมื้อแรกค่ะโอ้โหดีจังเลยไม่ได้ให้อาหารทางสายยางแล้วค่ะก็คือให้ทานโจ๊กได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ถอดเครื่องช่วยหายใจออกหมดแล้วค่ะก็คือแบบในตัวอาแสงไม่มีสายอะไรแล้วค่ะมีแค่สายออกซิเจนสายเดียวที่คล้องอยู่บนสมองอะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากห้อง ICU ค่ะยังอยู่ค่ะก็รอประเมินก็อีก1วัน2วันค่ะดีใจรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้แบบปฏิหาริย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากวันแรกที่คุณหมอประเมินแล้วคุณหมอก็คือบอกว่าไม่รอดคุณอาต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อทั้งหมด21วันค่ะ21วันเชื้อถึงจะหายไปแต่21วันค่ะมีข่าวลือว่าคุณอาเสียแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นแต่รู้สึกว่าตกใจมากก็คือแบบว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเจ้าของคนไข้อะไรเงี้ยทำไมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือทำไมข้างนอกรู้ก่อนอะไรเงี้ยเสียข่าวกันว่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเสียใจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะตกใจด้วยค่ะวันนั้นนะคะส่วนนักแสดงจิตอาสาทั้งบินบรรลือฤทธิ์และไทยเอกพันธ์แอนนราพรเผยว่ายังคงดูแลและสอบถามอาการของอาแสงสุรีอยู่ตลอดพร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาด้วยค่ะส่งกำลังใจให้นะคะขอให้คุณอาแสงสุรีกลับมาแข็งแรงไวๆค่ะส่วนตอนนี้ไปที่คุณแม่คนเก่งน้ำฝนกุลนัทค่ะบ้านนี้มีลูกสาวชื่อว่าน้องทาเรียวัยเนี่ยกำลังซนกำลังอยากเรียนรู้อยากลองแต่ว่าแหมช่วงโควิดแบบนี้ก็ไม่สามารถออกจะไปเรียนรู้ที่ไหนได้น้องทาเรียก็เลยเรียนแบบพฤติกรรมคุณแม่ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะใช้แววความแซ่บตั้งแต่เด็กเลยนะน้องทาเรียวัย4ขวบลูกสาวคนเดียวของผู้จัดคนเก่งน้ำฝนกุลนัทที่ขยันหยิบ2 piece มาโพสท่าริมสระหรือจะฝึกเมคอัพจัดเต็มที่ดูยังไงก็เหมือนแกะแบบมาจากมัมมี่เป๊ะๆถึงขนาดคุณแม่ยังต้องหลบมุมมาแอบเมาเอ้ยแอบเล่าให้ฟังว่าถ้า4ขวบยังซ่อนเปรี้ยวขนาดเนี้ยตอนโตเป็นสาวจะแซ่บไปถึงเบอร์ไหนกันเนี่ยเขาเอาจริงๆเมื่อก่อนกลัวกล้องนะแต่ด้วยความที่เราพยายามจะปั้นให้เขาไม่กลัวกล้องเขาก็เลยตอนนี้เริ่มกลายเป็นแบบมามี่ถ่ายอัดถ่ายทาเลียยังมามี่ถ่ายวิดีโอนะพี่จะนึกตอนลูกโตตอนโตอีก20ปีเด็กมันจะทาเลียโตมาทาเลียจะใส่ทูพีซยังไงดีลูกจะเห็นก้นไหมลูกมาขอละจะเห็นก้นไหมลูกอะไรเงี้ยก็ถามเขาเขาก็บอกว่าไม่เห็นทารีมี่เดี๋ยวมามีอัดเทปเอาไว้ไม่เห็นไม่ใช่แค่เรื่องรักสวยรักงามที่น้องทาเรียพยายามเรียนแบบคุณแม่แม้แต่เรื่องคำพูดคำจาและอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วก็ก๊อปปี้มาได้แบบขนลุกจนหัวอกคนเป็นแม่รู้สึกผิดแทบไม่ทันเลยละค่ะเวลาที่เราโมโหอะเวลาที่เราโมโหใช่ไหมเราก็จะดุเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ได้แบบควบคุมอารมณ์อะเราแบบทาเรียทำไมทำแบบนี้ทีเนี้ยพอเวลาที่เขาโมโหอะเขาตะโกนแบบนั้นกับเราแล้วแต่เรากลับไปพูดกับเขาว่าลูกมาทำแบบนี้กับมัมมี่ได้ยังไงมัมมี่เป็นแม่นะมันมีเลยมีคำถามที่เราถามกับตัวเราเองว่าเด็กมันเข้าใจไหมว่าอันนี้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันรู้ความหมายของมันไหมถ้าเราไม่อยากให้เขารู้จักคำว่า angry แล้วต้องตะคอกใส่คนเราก็ต้องไม่ตะคอกใส่เขาก่อนค่ะอันนี้คือสิ่งที่คิดได้เองพอวันหนึ่งที่ลูกโตลูกจะรู้ด้วยตัวลูกเองว่าอ๋ออันนี้ไม่ควรทำแต่นี่เขา4ขวบยังไม่เก็ตแต่เราจะไปสอนเขาว่าอย่าทำแต่เราทำให้เขาดูอ่ะมันไม่ถูกน้ำฝนออกปากว่าตอนนี้ย้ายบ้านไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนานกว่า1เดือนแล้วเพื่อหาโรงเรียนนานาชาติที่เปิดทำการอยู่ให้กับลูกสาวรวมถึงหลีกเลี่ยงความแออัดในกรุงเทพซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับมาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะแต่ใดๆคือคุณแม่น้ำฝนก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสวยเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่อ่ะตอนนี้ไปอารมณ์ดีก่อนนอนกับนุ้งรักยมของเรามาพร้อมกับสาวสวยเจนนี่ปานันค่ะรับลมอมยิ้มเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาสองมือเข้ามาเปล่าๆสองเท้าก้าวมาพร้อมหัวใจก็สาวเจนนี่ปานันโสดอยู่ไงพี่จ๋ายิ่งตอนเนี้ยการเงินการงานก็พร้อมเลยประกาศรับสมัครพันนุ้งรักยมมาซะแหละพ่อกับแม่รอลูกเขยตอนลูกเขยอยู่เดี๋ยวคอนเทนต์
หน้าหน้าก็คือเดี๋ยวเตรียมพาลูกเขยมาเซอร์ไพรส์แน่ๆเอามันยังไม่มีผัวเนาะอ๋อคือตอนนี้เป็นโอกาสทองของพ่อแม่อยู่แต่ถ้าเรามีผัวปุ๊บพ่อแม่หรอไม่ได้เจอกันล้อไม่ได้เจอกันล้อไม่กลับเลยหัดใหญ่อ่ะถ้าใครที่กำลังโสดอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหงาจังเลยอยากมีคนคุยนะคะก็ลองทักมาคุยกันดูก่อนได้เนาะคุยแค่เหงาไปวันๆขำๆไปก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าคลิกขึ้นมาเมื่อไหร่รู้สึกว่าหลงรักเราขึ้นมาแล้วรักจริงๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยสั่งสบายกันต่อก็ได้เนาะโอเคตอนนี้คือเปิดใจรับทุกคนนะเข้ามาคุยทักกันมาก่อนได้นะคะสงสัยดวงกามเทพของลุงรักยมเนี่ยจะขึ้นจริงๆคนดังถึงมาขอพื้นที่หาคู่ตลอดแต่เอ้าถ้าได้ผู้กันจริงๆเอาผ้า3สีน้ำแดงมาถวายพร้อมเอาผู้มาอวดลุงรักยมด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะกับนายตะเทนเวลาเดิมของเรา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30 คืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ